เกร็ดความรู้หลังดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือหุ่นยนต์เทคโนโลยีเพื่ออนาคตหุ่นยนต์คือเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นสำหรับงานที่มีความยากลำบากหรืออันตรายเช่นงานสำรวจใต้ทะเลลึกหรืองานสำรวจบนผิวของดาวเคราะห์ต่างๆปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านเช่นด้านอุตสาหกรรมการผลิตด้านการแพทย์ด้านงานสำรวจในอวกาศด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติและเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับมนุษย์